ครับวันนี้เราจะมาแต่งข้าวต่อนะครับเป็นลักษณะของข้าวก้อมข้าวจ้อยนะครับข้าวก้อม4บาทหรือ5บาทที่เราจะเอาไปจ้อยเป็นทำนองแบบสั้นๆไม่ใช่จ้อยยาวนะครับเป็นจ้อยแบบจ้อยเอาหมดนะครับมาอันเดิมก็มีอยู่ว่านะครับอันว่าข้าวจ้อยมีแบบมากหลายจะปริยายเผยกันที่นี่นะครับมาที่นี่แม้อันนี้บาทแรกจบไปแล้วนะครับมาทีนี้จะมาขึ้นบาทสองนะครับบาทสองนั่นก็จะมีอยู่4วรรคเหมือนกันนะครับ4วรรคเหมือนแต่ท้ายวรรคที่4นี่ก็จะมี2กรรมนะครับหรืออาจจะเป็นกรรมสั้นๆเป็น3กรรมก็ได้นะครับมาอย่างนี้นะครับมาก็คำกรรมที่มันต่อๆกันห้วนๆสั้นๆนะครับมาวรรคที่1นั้นนะครับมาจะลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญนะครับตามข้าวโบราณนั่นนะครับแต่นะครับมาการข้าวก้อมเขาแต่งข้าวก้อมมาเขาขอเน้นเป็นเสียงจัตวานะครับเสียงจัตวาจะเวลาเอื้อนนะมันจะบางครั้งมันจะต้องมาเอื้อนตรงนี้ด้วยนะครับมาทำนองไอ้โกงเฮียบงหรือวิงบอลในอย่างนั้นนะครับมาจะต้องมาเอื้อนตรงนี้ด้วยนะครับท้ายวรรคที่สองนี่นะครับในบาทที่สองนี่นะครับก็จะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับมาก็มาสัมผัสกับท้ายวรรคที่หนึ่งนี่นะครับมาท้ายวรรคนี้ที่หนึ่งมันลงที่นี่นี่เสียงโทพิเศษนะครับเพราะนั้นท้ายวรรคที่สองนี่ก็จะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับมาท้ายวรรคที่สามนั่นจะต้องเป็นเสียงสามัญนะครับเห็นไหมมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงนะครับเป็นเสียงสามัญนะครับในโบราณนั่นเปิ้นก็บ่ได้เน้นสัมผัสเท่าใดนะครับในท้ายวรรคนี่นะครับวรรคที่สองกับวรรคที่สามเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี่ก็เน้นใส่เพื่อมันสัมผัสให้น้อยก็ดีนะครับก็ดีนะครับท้ายวรรคที่4สุดท้ายนี่จะต้องลงด้วยเสียงตรีนะครับเสียงตรีสั้นหรือเสียงตรีต่ายนะครับก็ได้นะครับไอ้กรรมรองสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเอกโทจะดีเอกตรีจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะส่งได้นะครับแต่กรรมรองสุดท้ายนี่ก็ถ้าบ่ได้เอกก็เอาเสียงอื่นก็ได้นะครับทีนี้เรามาแต่งเลยนะครับวันนี้จะเอาแค่วรรคแรกเนี่ยนะครับวรรคลงด้วยเสียงจัตวานะครับเน้นนะครับถ้ามาได้ก็สามัญก็ได้นะครับถ้าภัยแต่งมาได้ก็เอาสามัญก็ได้นะครับแบบเสียงจัตวานะหวานแบบหวานหวานเอาง่ายๆเลยนะครับแบบหวานหวานสามกรรมก็ได้นะครับแบบหวานหวานนะครับเอาสามกรรมก็ได้นะครับเฉพาะไอ้บาทไอ้วักที่หนึ่งกับวักที่สามเนี่ยนะครับสามกรรมก็ได้นะครับทุกบาทนะครับวักที่หนึ่งกับวักที่สามเนี่ยจะลงด้วยเขียนด้วยสามกรรมก็ได้นะครับทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับแบบหวานหวานนะครับแบบนะครับเทียบภาษาปริวัติแบบที่สองนี่ก็คือการเทียบเอาอักษรไทยมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรล้านนานะครับแล้วก็ประกอบความขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับก็ผสมผสานกันตัวนะครับเพราะว่าบางครั้งสระมันบ่ตรงบ่ชัดกันมันก็จะต้องมีการบูรณะคำศัพท์นะครับเพื่ออ่านแบบไทยได้นะครับเพื่ออ่านหน้าตามันเป็นแบบไทยนะครับแต่หลักการอ่านจะต้องอ่านเป็นแบบล้านนานะครับอักษรล้านนานะครับมันเป็นอักษรล้านนาแบบนะครับแบบตัวบะนะครับสะกดด้วยตัวบะนะแบบนะครับแบบหวานหวานตัวฮะตัววะ
กัมนะครับวะกัมนะครับไม่กาตัวหน้าจบแล้วนะครับมาหวานหวานมีสองกัมครับไม่ซ้ำมาหวานหวานนะครับมาจบแล้วนะครับอันนี้คือแบบที่สองนะครับแบบที่สามนะครับแบบที่สามก็คือการที่เขียนฟังนะครับฟังภาษาละนาดำบนพุ่นนะครับว่าเพื่อจะว่าอย่างไรนะเสียงออกมาอย่างไรก็เอาภาษาไทยสะกดไปเลยนะครับไปตามนั้นเลยนะครับก็อันนี้มันมีเสียงโทพิเศษก็ว่ากันไปนะครับก็เขียนไปเลยนะครับปั๊บมันได้ยินเสียงไหมได้เขียนไหมแบบนะครับแบบอันนี้ก็แบบไทยแล้วนะครับแบบหวานอันนี้ก็หวานหวานหวานไทยแล้วนะครับเติมใส่ไม่ซ้ำเหรอหวานหวานโอ้มันเหมือนกันพอดีได้พอดีเหมือนกันเนี่ยพอดีมันเหมือนกันก็บอกเป็นอย่างครับก็เหมือนกันก็บอกเป็นอย่างนะครับมาวันนี้เขาได้ไปแถมวักหนึ่งแล้วนะครับมาได้ไป1บาทครับอีก1วักแล้วนะครับมาอันว่าข้าวจ้อยมีแบบมากหลายจะพระนิยายเผยกันที่นี่แบบหวานหวานเห็นไหมฮะจะต้องลงเสียงจัตวานะครับมาเพราะว่าบางครั้งในช่วงทํานองของกงเฮียวบงหรือวิงวอนนะจะต้องมาเอื้อนตรงนี้ด้วยนะครับจะต้องมาเอื้อนตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ลงเสียงจัตวานี่จะเอื้อนได้ยาวที่สุดนะครับเสียงจัตวานะครับบรรพุกนะครับอย่าต่อแถมวักนะครับ